สวัสดีจ้าเราจะกินปลาแดกปลาซิ่วลองเบิ้งจะกินแซ่บมันต้องแซ่บสิแต่เราจะกินคู่กับอะไรค่อยจะกินคู่กับมะม่วงไหนลองมะม่วงค่อยน่ะกินกับปักม่วงแซ่บแซ่บจวดจวดผู้ร้องคนมันหนาวค่ะอยู่ภายอยู่มันไหนดูอากาศ 3.5 องศาจ้ากี่ทุ่มแล้วเนี่ยทุ่มกว่ามากินบักส้มบักแซวกันดีกว่าขังพ่อใหญ่ก่อนอยู่ใต้ผ้าห่มแล้วโคตรของยองแล้วเปิดปลาร้ากันดีกว่าอยากกินแล้วก็อยากกินเนี่ยค่ะห้าถ้วยห้าถ้วยก่อนจ้าปลาแดกของเฮาเปิดพออบปลาแดกปลาซิ่วล้วนบองนัวบองนัวบองนัวมันต้องแซ่บอยู่แล้วแหละเพราะยี่ห้อเขาการันตีอยู่แล้วเนาะแบรนด์เขามันการันตีตัวเขาเองอยู่แล้วอันนี้ล้างเฉพาะที่สิกินนะคะอันไหนยังไม่กินก็ยังไม่ล้างมันจะเก็บได้นานนะคะอันนี้หน่อยล้างเฉพาะในส่วนที่สิกินเท่านั้นปังเอิร์ดเกาขึ้นหลายฮอหลายสั้นเด็กจ้ะคะก็จะได้กินเท่าไรก็ไม่ว่าขอให้มันแซ่บสู้ตายค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆท่านผู้ชมเจ้าค่ะกุยยาโถปลาแดกคืองามแท้ปลาแดกงามอีหลีพี่น้องเอ้ยติดจ่อๆใกล้ๆเปิดพี่น้องคราวนี้เอาคุยเด้เนาะยังเฮียเด้อกูนับโตขายเด้อนี่มึงอย่าลีลาเด้อคุยกับบังง่วงนี่พี่น้องเลยผงชูรสไม่ต้องใส่มันนัวบะล่ำบะเหลืออยู่แล้วนะคะผงชูรสก็ต้องใส่เลยจ้าหอมจ้ะหอมจ้ะหอมหอมบ่คะหอมสิคะผุนเด้มันกับว่ามีน้ำเนาะเอาน้ำใส่ที่หน่วยนี่น้ำปลาแดกคือคอยปรุงไว้นี่แหละอุ้ยหั่นหอมหั่นกระเทียมใส่กับแซ่บแล้วนี่บ่หาแต่สิอย่างอื่นหลายเนี่ยปลาแดกเฮาบ่ต้องไปทางหาแนวอื่นน้ำตาลเฮาสิกินปลาแดกหวานเนาะปลาแดกหวานปลาแดกหวานคุยบักม่วงจวดจวดปวดจัดไปค่ะใส่พริกก็คือจบนะคะพริกป่องอ่ะผงนัวไม่ต้องใส่เพราะปลาแดกเขาน่ะนัวเวอร์อลังการมาแล้วโคร่นปลาแดกหวานเคยกินบ่เป็นเล็กน้อยเอาปลาแดกตักใส่อันถ้วยแล้วก็น้ำตาลใส่ผงชูรสใส่หั่นหอมใส่ไปอยู่ใต้ต้นมะม่วงมานี่ไม่อยากจะนึกถึงสภาพจวดๆจัดๆบักพริกเขียนยังสีว่าบ่เผ็ดบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อสู้ตายพุ่นเด้อจ้ะเด้อเนี่ยเอาไว้แอมค่ะกินเพื่ออะไรกินเพื่อไรขี้สิจ้าจะไปคิดอะไรเยอะนี่ปึ๊ดมาเด้อบาทนี่มะม่วงดองเกลือนะคะมันดองสามรสเป็นมะม่วงดองเกลือมันจะสีขาวกันนี่จ้าโอ้ยพี่น้องไฮไลท์อยู่ที่ปลาแดกบ่สนใจยังแล้วมาจวดจาดฝาดบึ้มกินแล้วให้มันขี้แตกไปเลยมาบาทนี่เคยกินบ่สมัยใหม่คือสิบ่เคยกินเนาะปลาแดกปลาแดกปลาซิ่วพี่น้องเอ้ย
ขันบักม่วงบักม่วงมาหน่อยเมืองในประซิลเขาน่ะเลิศเลอกินหอมถุงมองปลาเลยโอ้ยแซ่บแม่ทานมาสองตัวสามตัวส้มผักแซ่บคือพรถวยกระปุกประแดกแม่นอนหลายๆเนาะเป็นร้อยของเราเลยโรงเรียนมาก๋วยแจ่วผงชูรสน้ำตาลแล้วก็พริกป่นหั่นหอมใจไปแล้วไปอยู่เดินวัดน้ำกันกับมูมูกับมิสเตอร์ซุ่มลูกเก็กอยู่ในตลาดละกับมูที่ว่าอยู่ไก่อำเภอเดี๋ยวเรียนมาแวะวัดก่อนบ้านมาหน่อยอยู่ในวัดเนาะบอกมองมาไปแล้วที่มีหน่อยว่านล่ะมันจะมีต้นอกลองเองอยู่แต่ว่าพวกเขาบอกใครมากินบอกเขามากินบักม่วงหมาไปแล้วมันสิหอมเนื้อมันสิหน่อยเออแต่ว่ามันหอมหอมมันสิเป็นเขากันอย่างเนาะอย่างมันน่ะหลายหลายคือจะบักม่วงปลาบอกแม่นบักม่วงปลาขันมันสุกมากนะขันเนื้อสุกสุกเนี่ยสิแซ่บมันคือออกหวานอมสมออกข้าวเหนียวข้าวเหนียวผสมเกลือหน่อยนึงมันน่าจะมองออกงัดโบกมันแซ่บแต่ว่าขันว่าสุกด้วยอีนพี่น้องพี่น้องก็สมสมคักว่าสันต่อไปสมแม้ว่าอัศจรรย์ใจแต่หันแซ่บมันหอมแต่ว่าอย่างมันหันหลายมดมดว่าสีคุณหานมีต้นบักม่วงหมาบ่ได้ต้นเดียวแล้วก็กระมาบ่ได้อีหลีล่ะวะมีแต่ส้มบ่ค่อยล่ะไปเอามากินเดี๋ยวนี้บ่มีดอกคิดว่าคือสิฟันถิ่มแล้วพ่อแม่น้อยเห็นเขาเฮ็ดเป็นนั่นแม่น้อยเบิ่งใน Facebook หมู่ลุงน่ะเวลาหมู่ไปวัดในกลุ่มของหมู่แม่น้อยน่ะเวลาเขาไปเฮ็ดบุญอยู่วัดศรีคุณหารนี่มองที่มันเป็นต้นบักม่วงหมาบ่แล่มันสิเป็นสถานที่ที่เขาห้อยไหว้พระแล้วเขาเห็ดเป็นพระปางนั่นปางนี่ให้ไหวการเวลากับผ่านมาตั้งเท่าใดเนาะเกือบหาชิบปีแล้วเนาะไม่น่อยก็หาชิบกลัวหรอแถวนาวัดกับซีมีบ้านแม่น้อยบ้านเจ๊กฮีบ้านโคฮงกีบ้านโคฮงกีแล้วก็ซีเป็นบ้านนั้นแม่ละชาบ้านแม่มูไปหน่อยนี่แหละมีทั้งวัดซีหลังนาวัดที่อยู่ดินวัดแนมเพื่อคุณทางน่ะ
คือเรือลงไปก็สิเป็นหัววัดไปจนฮอดสะพานคลองน้ำแล้วอยู่มากแต่โอ้ก่อนมีหน่อยเกิดเนาะคือเอาว่าแม่หน่อยเกิดยังได้บ้านหลังนั้นเนาะแม่หน่อยก็หาซิปัวล่ะมันสิโดนน้ำซ้ำใดพี่น้องว่าแต่ก็เศร้าทีวัดอยู่ได้ทั้งสี่หลังทำไมตะกี้จ่ายเป็นหลายปีทำไมน่าจำบ่ผิดก็ทำไมเป็นสาวไม่น้อยยังได้ไปจ่ายค่าเศร้าเนาะเมื่อยังได้ไปจ่ายค่าเศร้าอยู่ไปจ่ายอยู่วัดย่ำไปใกล้กับไปใกล้พร้อมกันมือเดียวกันซี่หลังน่ะสมัยตะกี้มันบ่ได้มีสำนักงานอีหยังดอกไปใกล้ไปใกล้ค่าเช่าที่วัดกับไปใกล้อยู่ในโบสถ์เพิ่นก็มีสัญญาอีหยังหนังสืออีหยังเพิ่นตู่เตอเพิ่นอยู่ในโบสถ์สมัยตะกี้สมัยตะกี้ตะกี้ตะกอนโบราณบ้านเฮาน่ะย่ำเพิ่นสิเฮ็ดอีหยังนี่ก็วัดเนาะเก็บของสำคัญอีหยังว่าสำคัญอีหยังเพิ่นก็สิอยู่ในโบสถ์อืมไปเบิ่งดวงคือไม่โบสถ์จะเกียรพ่อให้คนมาหาพระหลายหลวงพ่อหลายเริ่มมีศรัทธาหลายเพิ่นก็เริ่มสร้างกุฏิเจ้าอาวาสมันได้ต่อมากอะและมีหยังกับแต่กุฏิเจ้าอาวาสนั่นแหละเป็นที่มาบอกไม่หน่อยหาเงินกับยุกุฎจอวาดล่ะไปหาถักเก็บดอกไม้ไปหาทะเลนสื่อของให้ซุ่มกระเจ้ามาแก่ของแก่สายศาสตร์ซุ่มกระเจ้ามารักษาตัวยังมันอาชีพข่อยสมัยตะกี้เป็นยังไงกี่ผู้ใดติดคล้องคือคล้องเขาคุณมาเขาวัดนี่มารักษาน้ำหลวงพ่อเต็มบัดนี้ไม่หน่อยออกจากบ้านไปแล้วไม่น่าก็บ่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าหัวตาว่าหลวงพ่อเพิ่นก็ล่าออกโอ้เขาเอิ้นหยังซึกซิกออกจะเพิ่นอยู่ใส่เดี๋ยวนี้นะเรื่องเตียงศัลยศาสตร์แก่ศัลยศาสตร์ให้พ่อแม่หน่อยกับแม่น้องพ่อองค์นี้ล่ะที่ถือแม่หน่อยใส่ถ้าผู้ใดจำได้แม่หน่อยบอกไม่ได้คิดนั่นๆแบบว่าต้องไปเอาดินกลางใจตีนพ่ออีหยังอยู่บ้านเมียหน่อยที่ว่าให้ฟังแหละนะครับหลวงพ่อนี่แหละเป็นผู้แก่เรียกว่าแก่รุ่นแล้วพ่อไม่น้อยก็ตายเพราะคุณบอกด้วยว่านั่งกินข้างในหมดแก่แก่สายสายแต่เดี๋ยวเราก็เลิกกันแต่แม่น้อยคือเราไปเศร้าบ้านดูเท
ที่แรกหันมาพ่อเอาเมียหน่อยมากราบตีนแม่ขอเอาเมียหน่อยมาอยู่บ้านพ่อบ้านมันมีหลายหลังมันปลูกเงากลับไปทางในอย่างเช่นเนาะทางหลังน่ะเฮ็ดเป็นบ้านเศร้าแม่ข่อยใจดีใจดีให้เขาเอามาอยู่เสยผู้ให้คืออ้ายข่อยผู้อาละวาดผู้ไทยก็อยู่ร่วมกันไม่ได้วะเนี่ยมันก็ได้ง่ายไปยุ่งไปเช่าบ้านอยู่พอเลิกกันเพิ่นก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่หม่องที่เพิ่นเคยอยู่กับแม่หน่อยบ้านหลังที่เพิ่นเคยอยู่แม่หน่อยบ่โดนพี่น้องแม่หน่อยจําบ่ได้แต่ว่าบ่โดนดอกบ่ถึงปีก็ตายว่าเพื่อนว่าใจศาสตร์บ้านไปหน่อยมันร้ายมันสิเขตคำเงินเนาะกี่ตีมันร้ายอยู่ดีพี่น้องแต่ว่าสมือนี่ก็สิมีอยู่แต่ว่าผู้ใดของแท้ของปลอมเนาะในวัฒนาการที่เปลี่ยนไปมันก็สิมีอยู่หันหลังแต่ไม่หน่อยกับบริยุในบริยุในอำเภอจะคล้องโดนแล้วเออข้าวๆเรื่องนี้ก็สิบ่มีในมูลในข้อมูลอีกนึงอย่างนึงพี่สาวคนใหญ่ก็ตายแล้วมันก็บ่มีข้อมูลข่าวสารที่สิไปถามหาจังซี่นะเพราะว่าถ้าปกติกลับไปเมืองไทยเป็นมากเอื้อนก็สิเว้าเรื่องเก่าๆคุยเรื่องเก่าๆคุยเรื่องไสยศาสตร์คุยเรื่องนี้เพื่อจะมาอัปเดตให้ฟังเพื่อจะอัปเดตให้ฟังใช่ไหมว่า มันเป็นยังสั่นยังสั่นยังสั่นแบบเอื้อยตายแล้วก็เบิดการอัปเดตเพราะเอื้อยเราขายของในตลาดแล้วหูจักคนหลายผู้ใดเป็นยังไงแล้วก็พ่อหัวน้องแม่ข้าเนาะก็มากแต่เป็นยุคหลานกับบอจักแล้วเด็กหน่อยเนาะมันกลับไปมาเลยมาเตอของมันใจศาสตร์ก็ต้องมีให้คุ้นให้โทษมีทั้งไส้ดำไส้ขาวมีทั้งสายเท่าอันว่าเรื่องนี้นั่นไม่จบง่ายหรอกไปแล้วอิ่มแน่ว่ะแซวนี้ละสนใจอยากละอากาศหน้าหนาวสิเป็นยังกันซื้อของดองไว้หลายหัวบอกไว้ตรวจน้ำหนาวก็เอาไว้เป็นนั่นยาซอยระบายแล้วก็ตรวจน้ำตาลค่ะขี้แท้โอ้ยแซ่บเมื่อนานซื้อมากินข้าวคุกปลาแดกไปบึงเนาะมื้อนี้ไปก่อนได้ละแก่ๆๆแล้วนะจุ๊บๆ